การหนึ่งนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาย Up to Me Channel นะครับกับช่วงกายพาชิมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฮิลตันหัวหินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ติ่มซำนะจ๊ะซึ่งเขาอยู่ด้านบนที่ชั้น17นะครับที่ห้องอาหารไวท์โลตัสนะครับที่ชั้น17อยู่ด้านบนนู้นเลยนะครับแล้วก็ที่เนี้ยนะครับเขาเป็นบุฟเฟ่นะครับราคาอยู่ที่680บาทนะครับสุทธินะฮะแต่เขาจะมีเพียงแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่นี่จะมาทานได้ก็คือช่วง 11:30 นถึง 14:30 นนะครับเวลานั้นคือมาเที่ยวที่หัวหินก็ลองมาแวะมากินกันได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับแวะขึ้นไปกินกันไปจ้ะติ่มซำที่เราพามากินนะครับก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นเมนูภาพสวยมากนี่ทุกคนดูนี่ภาพสวยนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นบุฟเฟ่อย่างเช่นแบบว่ามีซุปปูเสฉวนอย่างเงี้ยฮะมีเกี๊ยวน้ำกุ้งนะครับเราก็มีข้าวผัดอย่างโจนะฮะเราก็มีในส่วนของผัดหมี่ฮ่องกงด้วยแล้วนี่ดูนี่น่ากินมากทุกคนดูนี่น่ากินมากนะเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือที่นี่นะครับก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ต์กันบุฟเฟ่ต์ติ่มซำนะฮะราคาอยู่ที่680บาทสุทธินะครับนี่สุทธินะฮะรวมเครื่องดื่มด้วยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำชาจีนหรือไม่ก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยเป็นเครื่องดื่มสามารถสั่งได้เลยนะครับสุทธิแล้วนะฮะแล้วก็ที่บุฟเฟ่เนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้เราทานได้คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับสามารถมาได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วเราก็ได้นะครับกับอาหารที่เราสั่งมาอันดับแรกเลยเราขอแบบว่าประเดิมที่ซุปเสฉวนก่อนเลยนะก็แล้วกันนะครับนี่แบบว่าดูน่ากินเนี่ยแต่ไม่น่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูก็แล้วกันเนาะนี่นะครับขอแบบว่าจัดการซุปเสฉวนก่อนมือบรรดาในบรรดาแบบว่าติ่มซำนะพี่ไก่ชอบกินซุปเสฉวนมากสุดเพราะว่าซุปเสฉวนจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความเผ็ดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวรสชาติแบบว่าเข้มข้นนะฮะเรายังติดแบบว่ารสชาติไทยอยู่เนาะอร่อยลักษณะกินคล้ายๆกับกึ่งๆกระเพาะปลาอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะมีความเปรี้ยว
ความเผ็ดนะฮะดูนี่ที่สำคัญมีไก่เป็นชิ้นๆเลยจ้าดูเนี่ยตอนนี้เขามาเสิร์ฟหลายอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเมนูนิดนึงนะครับอันนี้ผัดหมี่ฮ่องกงจ้ะดูน่ากินจ้ะอันนี้ตัวหมี่เขานะเขาก็จะมีแบบว่ามีเนื้อกุ้งนะครับนี่เนื้อกุ้งแล้วก็ผัดใส่เห็ดหอมนะฮะฟิลก็จะเหมือนผัดหมี่เตี๋ยวอะเนาะจะบอกเลยว่าหอมกลิ่นกระทะมากเอกลักษณ์เขาจะแบบว่าผัดแล้วเหมือนแบบว่าแห้งๆนิดนึงนะฮะถือว่าโอเคอยู่สำหรับคนที่ไม่ชอบมันนะฮะเนี่ยอันเนี้ยที่เนี้ยกลิ่นที่เนี้ยโอเคนะผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยเพราะว่างเจ้านะเขาผัดมันมากอร่อยอ่ะที่สำคัญมีกุ้งด้วยเดี๋ยวขอจานต่อไปดีกว่าคือส่งนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีแบบว่าเป็นโต๊ะหมุนนะฮะเราต้องแบบว่าเอาอาหารจานต่อไปใกล้ๆมืออันนี้ข้าวผัดนะครับถือว่าโอเคแต่จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ข้าวผัดทั่วไปนะฮะเขาไม่ใช่ข้าวผัดทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นข้าวผัดหยางโจวนะฮะในข้าวผัดก็จะมีกุ้งนะครับมีหมูแดงน่ากินมากค่ะทุกคนนี่นี่น่ากินเนี่ยหอมเกี๊ยวกุ้งนะฮะนี่เกี๊ยวกุ้งนี่นี่นะฮะนี่ไม่เห็นอีกใช่ไหมกินบุฟเฟ่ติ่มซำที่โรงแรมฮิลตันหัวหินเนี่ยนะครับเขาจะมีโดยปกติแล้วเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะโดยทั่วไปก็คือเขาจะมี2รอบนะครับก็คือรอบแรกก็คือ 11:30 จนถึงบ่าย 2:30 นะครับดูกันนะครับว่าอาหารเริ่มทยอยมาแล้วปากจะพองไหมล่ะเรามาทายกันว่าปากจะพองไหมล่ะควันขโมงขนาดนี้ร้อนบอกเลยว่าร้อนนะครับเราขอซาลาเปาเนี่ยเวลาเรามากินติ่มซำนะครับพวกบุฟเฟ่ติ่มซำต่างๆตามภัตตาคารจีนนะครับเขาแบบว่าจะกินตัวซาลาเปาก่อนเพื่อที่จะว่าทดสอบฝีมือเชฟนะฮะว่าถ้าเชฟฝีมือดีเขาจะต้องทำซาลาเปาอร่อยนะฮะแต่อันดับแรกเลยที่เราจับได้ก็คือว่าตัวแป้งเขานุ่มนะฮะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าซาลาเปาทับหลีอ่ะจะเอาง่ายง่ายเหมือนซาลาเปาเซเว่นนะครับก็คือแป้งจะนุ่มเบานะฮะดูนี่ไส้แดงมากทุกคนเนาะมันก็คือซาลาเปาหมูแดงจะให้เป็นไส้สีเขียวเขาใช่ปะก็ไม่ใช่เนาะโอเคโอเค
คถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าตัวซาลาเปาไส้หมูแดงแล้วอ่ะหอมเครื่องเทศนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวหมูแดงเนี่ยเขาจะต้องใส่เครื่องเทศด้วยอันนี้เป็นฮะเก่ากุ้งนะครับนั่งงานไปแล้วหนึ่งแล้วนี่นะครับเราก็มาถึงในส่วนของเมนูของหวานแล้วนะครับอันนี้เป็นพุดดิ้งมะม่วงน่ากินมากทุกคนนี่อันนี้บุญตะไคร้นะฮะดูดีน่ากินชับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ว้าวน่ากินนะหอมน่ารักมากอ่ะดูดีดูดีดูดีชิมชิมรสชาติกินเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ของมะม่วงเนาะพอกินเข้าไปแล้วมันจะมีความสดชื่นเป็นอาหารละเป็นของหวานล้างปากด้วยอย่างดีเดียวเรามากินแบบว่าบุญตะไคร้นะฮะน่ากินมากหอมอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีส้มด้วยนะแล้วก็แบบว่ารสชาติหอมหวานหอมตะไคร้อ่ะเนาะแต่เรากินเยอะขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าสังเกตให้ดีอาหารที่เรากินเนี่ยแทบจะไม่มีผักเลยนะฮะผลไม้ก็น้อยมากนะครับก็เท่ากับของหวานที่เรากินเนี่ยนิดเดียวเองนะมีผลไม้แต่ในส่วนของที่ว่าเราก็จะต้องมีตัวนี้ครับตัวช่วยพิเศษนี้เลยจ้านี่ลูมคอลลาเจนนะครับเป็นไฟเบอร์นะฮะที่แบบว่ากินแล้วช่วยให้ขับในตอนเช้าขับถ่ายได้ดีนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวลูมไฟเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวสารสกัดจากผักและผลไม้7สีนะครับจะช่วยให้เราขับถ่ายได้ในตอนเช้าแบบว่าสะดวกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะสามารถกินตอนช่วงก่อนนอนได้นะครับแต่พี่ไก่เอามากินนี้เพราะว่าถือว่าเรากินบุฟเฟ่ติ่มซำมันเป็นลักษณะของว่าอาหารที่ไม่ค่อยมีผักแล้วก็ผลไม้เราก็เลยเอาตัวนี้มากินเป็นแบบว่าเป็นเครื่องดื่มไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะครับก็แค่ฉีกซองจะแบบว่าเป็นเนี่ยเราก็เทใส่ซองไปนะครับนี่เทใส่แก้วไม่ใช่เทใส่ซองนี่นะครับเทลงไปมันเป็นไฟเบอร์นะครับกินได้เลยขนนิดนึงมันช่วยให้ตอนเช้าขับถ่ายได้นะครับสะดวกดีแล้วก็ไม่มีพุงด้วยนะครับทานกับแบบว่าน้ำเย็นๆก็ได้หรือทานกับตัวน้ำธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นน้ำเย็นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการดื่มไฟเบอร์ให้ร่างกายแบบว่าขับถ่ายได้ดีในตอนเช้านะครับแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทูวิวด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยอร่อยจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ